ินร้าน8ไม่อยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแก้แบบนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแต่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเลยจะทำยังไงดีคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้ในเมื่อวันนี้ค่ะกฎหมายบอกว่ามันมีสินค้าบางประเภทที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแค่เราเองค่ะก็เลือกสินค้าที่อยู่ในกฎหมายบอกว่ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็ช่วยเพื่อนๆนะคะทำให้ไม่ต้องยุ่งกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของบิลเรื่องของใบกำกับภาษีภายหลังใช่ไหมคะสมมตินะคะวันนี้น้องฟ้าค่ะขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าได้รายได้ทั้งปีมาอยู่ที่25ล้านรายได้25ล้านตรงนี้มาหักนะคะล้าน8ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มออกเหลือเงิน23ล้าน2แสนคูณ 7% จะต้องเสียแวตอยู่ที่1ล้าน6แสน 24,000 นะคะแต่ขณะที่น้องน้ำทำธุรกิจขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์หรือทำเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูพวกนี้ได้รายได้มะ25ล้านเหมือนกันแต่25ล้านของน้ำอะค่ะได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มก็ทำให้น้ำประหยัดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปถึง1ล้าน6แสน 24,000 สุดท้ายมันก็กลับมาว่าวันนี้ค่ะคุณจะเลือกขายสินค้าอะไรที่อยู่ในเกณฑ์ทำให้คุณไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะและถ้าอยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ